สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงยุค2000ไปดูกันเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับนั่นคืออาจารย์เด็ดครับและฟอร์ดครับนะครับซึ่งพวกเขา2ท่านนี้ครับก็คือคนที่ชื่นชอบในยุค2000นะครับแล้ววันนี้พวกเขาก็จะมาแบ่งปันความชอบของพวกเขากันนะครับอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่สนใจเรื่องนี้ครับยุคนั้นเป็นยุค2001ครับพวกเหตุการณ์ในวันๆก็คือน่าจะตอนนั้นน่าจะ13 14มั้งม1ม2อ่ะคือเราแบบเด็กอ่ะนั่งกินข้าวอยู่มันเป็นเหตุการณ์ช็อคโลกเครื่องบินชนแล้วแบบอีกวัน2วันมาก็เป็นภาพแบบทหารอเมริกาเหมือน World War 2อ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมันเห็นผ่านกล้องไนท์วิชั่นกระโดดร่มมาเป็นแพเลยสีลูกบินมาแบบเป็นหน้ากระดาษเลยมันเป็นความทรงจำที่เราชอบเราแบบเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้จริงเหรอวะอะไรเงี้ยหรือว่าหนังแล้วปกติเราเห็นในหนังฮอลลีวูดแบบยุค90แบบเฮ้ยมันบูบูงั้นแล้วช่วงนั้นก็มันจะมีเหตุการณ์คาบเกี่ยวต่อก็คือของผมเป็นปี2003 2003เนี่ยคือตอนที่อเมริกาบุกอิรักก็คือผมเห็นในทีวีตอนเด็กๆ เห็นแบบเป็นเครื่องบินเนี่ยบินผ่านกรุงแบกแดดอย่างเงี้ยในกล้องแล้วก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้ากันเพียงแต่ยิงมันถล่มกรุงแบกแดดใช่ป่ะแล้วเราลองนึกสภาพนะไอ้รถที่มารีเราใช้อ่ะรถอะไร AAV อ่ะไปวิ่งบนทะเลทรายอ่ะเป็นภาพซีเนนตัดอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ามันวิ่งในน้ำได้แบบเห็นมันแบบมันวิ่งกันเป็นแถวยาวเลยมีรถถังเอบามวิ่งเต็มไปหมดเลยวิ่งสุดลูกหูลูกตาใช่แล้วก็ข่าวดังที่เป็นคลิปดังเลยของ CNN ช่วงนั้นก็คือการทิ้งระเบิดกรุงแบกแดดตอนกลางคืนกูเล่าแล้วขนลุกเลยอันนั้นแหละนี่ขนลุกจริงขนลุกจริงแบบประมาณว่าเฮ้ยเฮียมันเป็นภาพปืนต่อต้านอากาศยานเหมือนหนังแล้วแบบฉีดไปปุ๊บแล้วก็เสียงหวอดังแล้วก็ทิ้งระเบิดตุ้มตุ้มอันนี้ไปหาดูใน YouTube ได้ครับมีคลิปยาวเกือบ50นาทีต้องเท้าความแบบเหตุการณ์เลยตั้งแต่1991เลยครับใกล้มากดีเซิร์ตสตอร์มใช่มั้ยใช่ครับก็คือคูเวตเนี่ยโดนอิรักบุกอเมริกาก็เลยเข้าไปปลดปล่อยคูเวตนั่นแหละใช่ซึ่งคูเวตนี่เป็นประเทศเนาะประเทศใช่เป็นประเทศประเทศหนึ่งมันเป็นประเทศที่อยู่ติดกับอิรักอยู่ติดกันเลยใช่แล้วก็ช่วงนั้นแต่สงครามไม่นานแต่อยากหาดูเนี่ยไปดูในหนังเรื่องจาเฮดอันนี้จาเฮดแล้วก็ผมแถมอีกเรื่องนึงถ้าคนน้องๆคนไหนยังไม่รู้ประวัติซัดดัมนะหรือว่าอูเดนี่ก็คือเป็นมีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะคนนี้ในเหตุการณ์คูเวตนะเรื่อง Double Devil อันนี้หนังไม่อาจจะไม่ค่อยดังไม่ค่อยติดหูแต่แนะนำให้ไปดูซัดดัมถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือผู้นำประเทศผู้นำทางทหารของประเทศอิรักส่วนอูเดเนี่ยคือลูกลูกเนี่ยก็คือประวัติเขาไปดูในหนังดีกว่าอันนั้นคือหนังมันทำละเอียดมากเราจะไปรู้กันแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นโซมาเลียแบ็คฮอกดาวอันนี้ไม่พูดต้องพูดหน่อยเพราะว่าคนจะจำภาพจำตัวแบบนี้มากมันเป็นหนังที่แบบว่าเรียกได้ว่าจะดูกี่รอบก็ไม่เบื่อใช่ถือเป็นหนังสงครามยุคแรกๆที่ทำสนุกซึ่งรวมเดอะฮาร์ดหนังรวมอาจารย์โอบิวันรวมทุกคนอยู่ในนั้นเป็นหนังแบบหนังอมตะใช่โอรันโดบูมก็แจ้งเกิดเรื่องนี้นะตกฮอทีเดียวแจ้งเกิดเลยใช่คือมันมีหลายอย่างที่ทำให้ดาราเริ่มโตมาจากก็คือเริ่มจากเรื่องนี้ใช่ครับแล้วก็ผมจะตัดบทเลยนะจากอันนี้ไป2001เลยก็จะเป็นทาวเวลสตองก็คือชุดแบบนี้เลยที่พวกผมแต่งงานทาวเวลสตองก็คือหน่วยกรีนเบเล่ ODA 595ใช่มี2หน่วยนั่นแหละแล้วก็มี555ที่ผมชอบเล่นกัน ODA 555ซึ่งอันนั้นมันเป็นเหตุการณ์อะไรก็หลังจากนายวันๆครับคือเครื่องบินชนตึกก็คือยุค2000ก็คือผู้ก่อการร้ายอุซามาบิลาเดนได้ประกาศตนว่าข้าเนี่ยแหละเป็นคนสั่งลูกน้องเนี่ยไปจี้เครื่องบินชนตึกเวิร์ดเทรดแล้วก็ตึกเพนทากอน2ที่แล้วก็นี่นะครับทาง ODA ก็ส่งทีมเข้าไปอีกคนนะ12คน12คนกับเงินก้อนนึงไปหาพันธมิตรไฟเหนือใช่ส่วนพันธมิตรไฟเหนือเนี่ยผมจะย้อนท้าความไปนิดนึงยุค80ก็คือกลุ่มมูจาฮิดีนอันนี้เขาลบกับโซเวียตอเมริกาก็ช่วยอย่างลับๆส่งพวกอาวุธเอาไปทดสอบใช่นี่คือนานแล้วจะเป็นก็ถ้าแบบถ้าพูดถึงอีกไหนก็แลมโบ3แลมโบ3อันนี้แลมโบ3ใช่แต่นี่เป็นแล้วนี่กลับไปไกลหน่อย90 Company ใช่อีกเรื่องนึง90 Company เป็นหนังรัสเซียแล้วก็เหตุการณ์ผมจะย้อนกลับมาจะเป็น Operation Anaconda ครับจะเป็นแบบโหเครื่องบิน C5 47 Galaxy
เราจะเห็นในภาพข่าวเหมือนแบบเหมือนล่อดออ่ะเดินเป็นแถวยาวๆเลยแบกกระเป๋าใหญ่ๆไปอันเริ่มต้นเหมือนแบกบ้านไปลบอ่ะแล้วก็มีเครื่องชีนุกบินมามาส่งของส่งคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Red Wing อันนี้ก็ดังมากในอัฟกันที่ว่าซิลตายกันแบบเยอะตายแบบตายในวันเดียวกันเยอะมากเป็นหนึ่งในหายนะของหน่วยซิลเป็นหายนะเลยก็ไปดูได้ในอะไรนะLone Survivorซึ่งรอดมาคนเดียวก็คือMarcus Luttrellตัวนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่แล้วก็มาเป็นอิรัก2003อันนี้อิรัก2003เหตุการณ์มันเกิดจากซัดดัมไม่ยอมให้ UN เข้ามาตรวจเรื่องอาวุธ WMD ใช่ไหมครับก็คือเขาตรวจแหละเขาก็มาตรวจแต่แบบอารมณ์มันมาเหมือนกับเฮ้ยมึงแอบบกไม่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องท้าความไปนิดนึงยุค90เนี่ยสงครามเอา1อ่ะซัดดัมอ่ะใช้อาวุธสกัดกับพวกเคิร์ดพวกอะไรเงี้ยครับเคิร์ดแล้วก็พวกอิหร่านแล้วก็ทีเนี้ยซัดดัมยึกยักไม่ตรวจอเมริกาก็เลยเข้ามาเช็คบินนิดหน่อยมันก็เป็นภาพจำแบบที่น้องก็เห็นเนี่ยเป็นรถถังมาเป็นแถวเลยมาเป็นแถวแบบวิ่งเราใครคิดว่ารถเอสเทนไม่บอกเลยธนาแม่งไปวิ่งบนทะเลทรายก็คือ AV นั่นแหละใช่จะเป็นหัวหอกบุกก็คือเป็นมารินอันนี้ต้องพูดถึงเขาหน่อยจะไป2ทางเลยมารินกับมีไปคนละทางอ่ะอันนี้มีเหตุการณ์ในหนังมั้ยมีจะเป็นถ้าเป็นในหนังเรื่องต้นๆต้องเป็นกรีนโซนกรีนโซนอันนั้นคือตอนที่ยึดได้แล้วแล้วก็มี Generation Q นั่นคือเป็นซีรีส์ของ HBO ก็คือเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ทำการบุกเลยแล้วก็ถ้าใน Netflix ไม่รู้ว่าออกยังนะ Sand Catcher Sand Catcher อันนี้ด้วยที่มีซุปเปอร์แมนไปเป็นหน่วยทหารพิเศษซุปเปอร์แมนมือตัวเองใช่ไปหันมือตัวเองกับประตูทัมวีโอเคแล้วก็เหตุการณ์ดังๆในอิรักอ่ะมันจะมีฟารูจามันมีฟารูจา1ฟารูจา2ฟารูจานี่คริสคายอยู่ด้วยนี่อยู่อยู่คริสคายอเมริกันสไนเปอร์ใช่ครับเขาเป็นแบบเขาอยู่หลายทัวร์มากหลายทัวร์ทัวร์ใช่ไหมแล้วคริสคายนี่เขาเริ่มตั้งแต่ในวันเลยใช่ไหมคริสคายเขาไปทัวร์แรกฟารูจาครั้งแรกทัวร์แรกฟารูจาเขาลงฟารูจาเลยแล้วเขานี่มีฉายาว่าอะไรที่อยู่แบบเขามีหลายฉายามากบางคนก็เรียกเขาว่าเท็กซ์บางคนก็เรียกว่าพระการอะไรอย่างนั้นน่ะเขาคือว่าเขาทำแต้มได้เยอะมากเยอะเป็นประวัติการเลยอะไรนะเขาเลยเรียกเขาว่าเลเจนด์หรือว่าพระการซึ่งเขาได้ตายไปแล้วใช่แต่เสียดายอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามุ่งมองต่อไปเป็นไงกันเลยคือจากฟารูจาก็ลามาดีก็เป็นของมารินมารินก็ได้เข้าไปบวกกันในเมืองอีกเหมือนเดิมเหมือนฟารูจาครับก็นั่นแหละตามยุคนั้นเขาก็จะใช้วิธีการแบบตั้งป้อมแล้วก็แบบออกไปค้นทีละโซนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยสลับกันมันจะคล้ายๆกันมันจะไม่เหมือนกับตอนยุคแรกๆที่แบบปกเต็มกำลังก็มันก็ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ครับส่วนได้มาเรื่อยๆใช่ในอิรักเนี่ยก็คืออเมริกาอาจจะแบบไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องพวกไอซิสอะไรพวกนี้แล้วพวกเคิร์ดอะไรเงี้ยก็ยังเป็นสงครามกลางเมืองกันอยู่แต่จริงไอซิสกลุ่มที่พี่ดูหรือว่าศึกษามาอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับเหมือนนักกลุ่มอ่ะมันเริ่มจากพวกกลุ่มนะครับรีฮับริกันกาดที่เข้าไปอยู่ในฟารูจาแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนเมืองโดนล้างอ่ะกลุ่มมันก็แตกเพราะมันไปอยู่ซีเรียอันเนี้ยที่ดูมานะน่าจะเป็นแนวนี้มากกว่าเพราะว่าฟารูจาถึงล้างก็ล้างไม่หมดหรอกช่วงนั้นนะมีทั้งหนีได้ไม่หนีได้ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ตั้งแต่เริ่มสงครามซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่จบนะใช่ไม่จบเลยจนบียอนมูฟออนมาถึงปัจจุบันที่เราได้เห็นเกียร์พวกถึงเมกาเขาจะถอนทหารออกมาแล้วมันก็ยังไม่หมดก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องชุดแต่ละยุทธว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอาจจะมาเจาะเรื่องของโอเปเรชั่นนั้นๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างละเอียดนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นแค่คลิปแบบว่าให้ทุกคนได้เข้าใจว่า2000มันคืออะไรกันเนาะยังไงก็พี่เด่นนะครับก็คือตัวละครลับที่เราเคยพูดไปเมื่อคลิปกระเพาะปลาของเรากระเพาะปลาใช่แต่ฟอร์ดนี่ยังไม่เคยพูดถึงมาก่อนซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกของน้องนะครับปกติจะเล่นแต่เกมด้วยกันเล่นแต่เกมใช่เจอในพวกเกมพวกอะไรเงี้ยแต่นี่คืออาจารย์เด่นครับคือตัวละครลับนั่นเองเอาละครับยังไงในวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยต้องขอลาไปก่อนแล้วกันยังไงคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามด้วยกันเดี๋ยวจะขึ้นไว้ทางด้านบนแถวนี้เนี่ยแหละนะครับยังไงท้ายนี้ครับผมเทพซุปอาจารย์เด็กครับปอดครับก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ